ยังไงกุ้งพลอยเปิดซีนหวานกับนักการเมืองดังแห่จับตามีอะไรในกอไผ่ทำเอาแฟนๆแห่จับตามองเมื่อกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอโปรโมทพรรคไทยศรีวิไลมีซีนประกบคู่นักการเมืองดังในภาพสุดหวานแหววโดยวิดีโอนี้สอดแทรกนโยบายต่างๆพร้อมรูปแบบการนำเสนอของพรรคที่เรียกว่าไม่ทันดาคลายภาพยนตร์สั้นจัดเต็มทั้งเจ็ตสกีว่ายน้ำในทะเลปักธงรบและอีกหลายโมเมนต์ที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอให้ประชาชนในเข้าใจนโยบายพรรคได้อย่างง่ายๆแต่งานนี้หลุดโฟกัสที่ซีนหวานของกุ้งพลอยกับหัวหน้าพรรคอย่างเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์กับซีนจ้องตาหวานกันอย่างใกล้ชิดบนเรือเหมือนฉากหนังโรแมนติกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นซีนปิดท้ายงานนี้คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรในกอไผ่หรือเป็นเพียงซีนโปรโมตตามบทเหมือนละครเรื่องหนึ่งเท่านั้นสำหรับกุ้งพลอยก่อนหน้านี้ได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวเข้าร่วมในเส้นทางการเมืองเข้าร่วมกับพรรคไทยศรีวิไลแต่น่าเสียดายที่ด้วยคุณสมบัติไม่ตรงตามมเกณฑ์ทำให้ไม่สามารถที่จะลงสมัครในฐานะส.ส.ได้